วีล็อกวันที่7จริงๆวันที่6แหละวันที่7ครับเรามาเมากาแฟกันครับผมเมากาแฟอันนี้ใครเห็นทุกคนร้อยทั้งร้อยบอกนี่มันวายไม่ใช่ครับนี่คือกาแฟยี่ห้อ Butter Blue ครับคุณโจโปรปักอินให้มานะครับนี่ไม่ใช่เหล้านะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์นี่เป็นกาแฟครับเป็นกาแฟยืนยันว่าเป็นกาแฟคอสตาริกาแคเน่มิวสิชเชียนซีรีส์บัคนะฮะวีบัคนะฮะบลูเฟลเวอร์วิธีการกินเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็กินเย็นก็ได้กินร้อนก็ได้วันนี้ผมกินเย็นแล้วกันเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับอ่ะขอบคุณนะนี่ลูกชายนะครับเก่งมากเอกนุวัฒน์นี่ดูนะฮะเอกนุวัฒน์ดูเขาแกะให้ง่ายมากเลยนี่เรารีวิวแบบไม่มีใครจ้างนะฮะเพราะว่าเรายังยากจนอยู่แวบแล้วไงต่อวะเดินขึ้นอ๋อโอเคแค่นี้เองครับนี่ต่อไปแกะได้ยังเอ่ยอ๋อมีอีกชั้นนึงมั้งใช่นี่ครับซิล3ชั้นใช่เออซิล3ชั้นเก่งมากเลยดีมากจริงด้วยครับชื่นชมเลยนะเนี่ยยี่ห้อนี้ซิลดีมากอ่ะชั้นที่2มีอีกไหมครับชั้นสุดท้ายน่าจะแกะได้แล้วมั้งยังนะครับชั้นที่3ซิลชั้นที่3นี่น่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนชั้นที่3แกะนะครับไม่ใช่แพะนะเป็นแกะครับ ชั้นที่3นี่ยากหน่อยนะฮะเขาคงมีวิธีแกะของเขาแหละไม่ใช่แพะนะฮะแกะยังไงวะชั้นที่3แกะได้ยังเอ้ยแกะได้แล้วครับท่านผู้ชมอ๋ออ่ะให้ดูครับเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะมันจะเทมันจะไม่หกมาค่ะเออเป็นอย่างนี้ได้ครับโอ้แบบดีเลยคือถ้าพ่อเทลงไปมันจะไม่มีประโยชน์อ่ะเอามาเทกันสดๆเลยครับเคสกันสดๆเลยนะแบบไม่ได้รับจ้างเพราะเขาไม่ได้จ้างครับนี่กาแฟครับกาแฟถ้าพ่อเทเสร็จมันจะไม่หยดเลยแต่พ่อเสียคือเทช้าอ่ะลองทานดูครับหอมแบบบางๆนะครับเป็นกาแฟของประเทศคอสตาริกาคาเน่มิวสิชเชนบลูเฟเวอร์คราฟcold drip coffee คือการดริปแบบเย็นนะครับ cold drip coffee อ่ะผมจะลองทานอยู่อย่าลืมฝากกดดิสเอ้ยไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่วยหน่อยนะครับมันจะได้ถึงหาเวลาโฆษณาได้ทีอ่ะทานครับบางเบามีรสชาติของผลไม้เป็นแดดคอสตาริกานะครับมีสาวบิกินี่2ชั้นในช่วงโควิดเราก็จะบ้าๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราก็ต้องหาอะไรทำใช่ไหมครับจะให้นอนอยู่บ้านเฉยๆก็จะอ้วนแบบผมอ่ะลองไหมครับอะดมครับอ่ะเขาบอกว่าเป็นยังไงเป็นไงครับเหมือนกาแฟถูกต้องนะครับเนี่ยเยี่ยมมากเลย3ชั้นเนี่ยเก็บเนี่ยเราก็ริมมาถึงตรงนี้แล้วครับนะครับเนี่ยฮะเขาเป็นโคดริปบูดิบูนะครับก็ขอบคุณคุณโจโปรปักอินที่ให้มาก็เลยถือโอกาสได้ทานพอดีนะครับวีล็อกวันที่7นี้ก็จริงๆวันที่6วันที่7วันที่7นะครับก็จบลงแล้วด้วยกาแฟแล้วกันสดชื่นเหมือนกินน้ำผลไม้ด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ